สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น RS กับการแตกลายไปทำธุรกิจบริหารหนี้สินจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับหุ้น RS ด้วยความที่วันนี้นะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาอ่านข่าวในข่าวหุ้นอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับหุ้นนี่แหละแล้วก็มาสะดุดกับข่าวของหุ้น RS นะครับที่มีการแตกลายมาทำอีกธุรกิจหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจติดตามทวงหนี้แล้วก็สินเชื่อนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือเป็นธุรกิจบริหารหนี้สินนั่นเองคล้ายๆกับหุ้นบามแล้วก็หุ้น JMT นะครับสำหรับกลุ่มสื่อนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าณตอนนี้สื่อออนไลน์เนี่ยมันก็เข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแทบที่จะเข้ามาแทนทีวีเลยก็ว่าได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ทีวีโดน disruption ไปแล้วนะครับเหมือนตอนที่แต่ก่อนเนี่ยวิทยุเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะพอทีวีเข้ามานะครับวิทยุก็เริ่มโดน disruption ไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะกลุ่มเหล่านี้ผมคิดว่านะครับในอนาคตก็น่าจะยังมีอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สำคัญเหมือนณตอนแต่ก่อนแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่านะครับหลังจากนี้ไปประมาณสัก5ปีเนี่ยเจนใหม่ๆเขาก็จะเริ่มโตขึ้นมานะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยเวลาที่เขาโตขึ้นมาเขาไม่ได้โตขึ้นมาพร้อมกับทีวีเนาะเขาโตขึ้นมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือพร้อมกับสมาร์ทโฟนนะครับพร้อมกับอินเทอร์เน็ตพร้อมกับ YouTube อะไรพวกนี้เวลาที่เขาอยากจะรู้อะไรอยากจะดูอะไรเขาก็จะไปดูผ่านสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะทำให้เด็กๆ เหล่านี้เริ่มที่จะไม่ค่อยคุ้นชินกับการดูทีวีเพราะฉะนั้นนะครับกลุ่มสื่อในอนาคตถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับในการที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปเรื่อยๆสำหรับหุ้น RS นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นแฟนคลับของ RS มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่สมัย D2B นะครับตอนนั้นเนี่ยผมติด D2B มากๆเลยยาวมาจนถึงกามิกาเซ่อะไรพวกนี้นะครับคือต้องยอมรับว่า RS เนี่ยเขาผลิตผลงานออกมาค่อนข้างมีคุณภาพมากๆเลยนะครับในอดีตแต่อย่างไรก็ดีนะตอนนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับมันไม่เหมือนที่แต่ก่อนเนี่ยต้องไปซื้อเทปต้องไปซื้อซีดีอะไรอย่างนี้นะครับทุกวันนี้เปิดอินเทอร์เน็ตมาเปิด YouTube มาก็สามารถที่จะฟังเพลงอยากฟังเพลงอะไรก็สามารถที่จะฟังได้ฟังผ่านจุกผ่าน Spotify อะไรพวกนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เลยทำให้ในส่วนของรายได้ของหุ้น RS ที่เขาเคยมีนะครับเกี่ยวกับการทำเพลงเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มน้อยลงจนแทบจะไม่มีแล้วนะครับบางคนเนี่ยแทบที่จะไม่รู้เลยว่าให้ CD คืออะไรนะครับเทปคาสเซ็ตนี่คืออะไรอะไรอย่างงี้นะครับแต่สำหรับหุ้น RS นะครับเราก็จะเห็นว่าเขามีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะทำเพลงทำรายการต่างๆนะครับแล้วก็ป้อนไปยังช่องนั้นช่องนี้ซึ่งหลังจากนั้นมานะครับเขาก็ทำช่องเขาเองนะก็มีรายการมีหนังมีละครเหมือนกันแล้วก็ทำเกี่ยวกับโฮมช้อปปิ้งนะครับซึ่งมันก็ทำให้ตัวบริษัทเนี่ยก็ยังคงมีกำไรที่ดีอยู่ซึ่งล่าสุดนะครับวันนี้ผมก็มาเจอข่าวว่าหุ้น RS นะครับก็มีการแตกลายมาทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สินซึ่งก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของตัวบริษัทได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตามข่าวนะครับก็ระบุว่าหุ้น RS มีการเทงบลงไปถึง920ล้านบาทนะครับในการเข้าไปลงทุนในบริษัทเชษเอเชียจำกัดซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์บริหารสินเชื่อนะครับรวมไปถึงธุรกิจติดตามทวงหนี้การดำเนินคดีแล้วก็บังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของงบการเงินของหุ้น RS กันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็จะพามาดูคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะลึกลงไปดูในส่วนของรายไตรมาสนะวันนี้จะพามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนนะครับซึ่งมันก็เหลือแค่ไตรมาสเดียวเนาะมันก็จะครบปีแล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะย่อยเข้าไปดูลึกกว่านี้นะครับซึ่งเรามาดูภาพรวมก็ได้นะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของงบผลประกอบการนะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินกันก่อนซึ่งสินทรัพย์รวมในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ 4,285.89 ล้านบาทนะครับคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ 2,384.42 ล้านบาทซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยอยู่ที่ 1,673.38 ล้านบาทแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 1,899.36 ล้านบาท
คิดเป็นค่า DE นะครับก็คือ 1.26 เท่าก็ถือว่าหนี้สินของตัวบริษัทก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรนะทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนนะครับเราก็จะพบว่ารายได้รวมในราย9เดือนของปี63นะครับอยู่ที่ 2,765.18 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 425.70 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็คือ44สตางค์ต่อหุ้นนะครับในขณะที่รายได้รวมของลาย9เดือนปี62เนี่ยอยู่ที่ 2,728.87 ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ 297.68 ล้านบาทนะครับแล้วก็กำไรต่อหุ้นก็คือ31สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นนะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในลาย9เดือนปี63เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62ถึง 43.01% นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีนี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูงบผลประกอบการในปี62ปี61แล้วก็ปี60ที่ผ่านมาในส่วนของกำไรต่อหุ้นนะครับเราก็จะพบว่ากำไรต่อหุ้นของตัวบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30-37 สตางค์ต่อหุ้นซึ่งในปัจจุบันนะครับในงบผลประกอบการในราย9เดือนปี63กำไรต่อหุ้นณตอนนี้นะครับก็อยู่ที่44สตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็หมายความว่าณตอนนี้นะครับกำไรต่อหุ้นของหุ้น RS เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่า performance ในการทำกำไรของหุ้น RS ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับถ้าเราไปดูหุ้นตัวอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยบางตัวณตอนนี้ก็ยังขาดทุนอยู่ก็มีนะครับบางตัวก็กำไรก็หายไปนะครับแต่ว่าหุ้น RS เนี่ยกำไรก็ยังมีอยู่แล้วก็กำไรก็เติบโตขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวบริษัททีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของค่า PE ในปัจจุบันนะค่า PE ของหุ้น RS นะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 42.68 เท่านะครับค่า PBV เนี่ยก็คือ 11.04 เท่าก็ถือว่าค่า PE แล้วก็ค่า PBV เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับถือว่าสูงจริงๆนะคือตัวบริษัทเนี่ยสามารถทำกำไรได้ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของความถูกความแพงก็ต้องยอมรับว่าแพงจริงครับหุ้น RS เนี่ยถือว่าแพงมากๆเลยในส่วนของอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยก็จ่ายปันผลอยู่ที่ 1.38% ต่อปีนะครับก็ถือว่าปันผลก็ให้น้อยอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นใครจะเข้ามาถือหุ้น RS เพื่อหวังปันผลเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทางแล้วนะครับเพราะว่าเขาให้ปันผลค่อนข้างน้อยนะสำหรับราคาของหุ้น RS ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่20.70 บาทสตางค์ต่อหุ้นนะครับต่อมานะครับในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น RS ซึ่งณปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น RS ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับในกราฟรายวันซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าทรงราคาเนี่ยก็มาเป็นแนว V shape นะครับแล้วก็มีการมาย่ำอยู่กับที่นะครับก่อนที่จะทะลุแนวต้านตรงบริเวณ20บาทขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะขึ้นมายืนได้ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับตรงบริเวณ20บาทตรงนี้ซึ่งก็เลยถือว่าเป็นมุมมองที่ดีนะครับในการเข้าไปซื้อเพื่อที่จะเก็งกำไรก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเราลงมาดูในส่วนของเส้น RSI แล้วก็จะพบว่าเส้น RSI ณปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโซน overbought แล้วนะครับในกราฟรายวันซึ่งมันก็หมายความว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองแต่ถ้าเราไปดูในส่วนของวอลลุ่มที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าราคามันขึ้นไปพร้อมๆกับวอลลุ่มที่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนการขึ้นของราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวสำหรับในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์นะครับก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยแท่งราคาก็ขึ้นมายืนเหนือตรงเส้น MA 200ด้วยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าณตอนนี้ในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยหุ้น RS ก็ยังเป็นขาขึ้นเช่นกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปสะสมเพื่อที่จะถือลงทุนยาวเนี่ยก็ถือว่าได้ไหมก็อาจจะมันก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปถือลงทุนยาวก็อาจจะรอให้ราคามันมีการย่อลงมาก่อนน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูในส่วนของเส้น RSI ในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเราก็จะพบว่าเส้น RSI ก็อยู่ในโซน overbought ด้วยนะครับแล้วก็เทรนด์การขึ้นของราคาเนี่ยมันก็ดูเป็นเทรนด์อยู่พอสมควรนะครับซึ่งณตอนนี้เราก็จะเห็นว่าราคามันเหมือนจะขึ้นไปชนตรงแนวต้านพอดีนะครับในกราฟรายสัปดาห์
ซึ่งผมคิดว่ารอให้ราคามีการย่อลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปสะสมก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับหุ้น RS อ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจหุ้น RS ก็ลองไปพิจารณาเพิ่มเติมดูอีกทีนะครับซึ่งหุ้นตัวไหนก็ตามนะครับที่มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการถ้าเขารู้ว่าเขาจะโดน disruption เนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับบริษัทนั้นนะอย่างหุ้น RS เองนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่ว่าผมถือว่าเป็นบริษัทที่เขารู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทอีกบริษัทนึงนะครับที่มีความน่าสนใจแต่การที่เราจะเข้าไปลงทุนกับเขาเราก็ต้องหาจังหวะในการเข้าไปดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยหุ้นนี้น่าสนใจก็เข้าไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งบางทีนะผมเคยพูดในหลายคลิปนะครับหุ้นน่ะดีนะครับเป็นบริษัทที่ดีมีพื้นฐานที่ดีแต่ว่าเราเข้าไปแบบผิดจังหวะนะครับเข้าไปตอนที่ราคามันแพงมันก็อาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ดีสำหรับเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีๆนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ